จัดไปโดยยามาฮ่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะคำว่าแชมป์จริงๆแล้วไม่ได้มีความหมายเบอร์หนึ่งเพราะผู้ชนะไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องทำคะแนนได้สูงที่สุดพาทีมคว้าแชมป์ถ้วยรางวัลต่างๆคุณอาจจะไม่ได้รางวัลอะไรเลยสักอย่างแต่ถ้าเกิดคุณได้ลงไปแข่งในช่วงเวลาที่เคร่งเครียดแต่คุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ไม่ให้ไปข่มหรือพูดจาหยาบคายใส่คู่แข่งลงไปในสนามพร้อมกับจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจนักกีฬาคุณคือผู้ชนะที่แท้จริงแต่ถ้าหากคุณสามารถเป็นทั้งผู้ชนะหรือแชมป์ได้ทั้งในแล้วก็นอกสนามสิ่งสำคัญอีกอย่างที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงนั่นก็คือทัศนคติเป็นเรื่องที่ปกติค่ะเวลาที่เราสามารถขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งไม่ว่าจะระดับเยาวชนหรือประเทศเราจะมีความมั่นใจสูงขึ้นสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นเบอร์หนึ่งนั่นก็คือการยอมรับว่าในระดับที่สูงกว่าเยาวชนหรือประเทศนั้นจะมีคนที่เก่งกว่าเราไม่ใช่เพียงแค่ลำดับหรือ2ลำดับหลายๆครั้งจากที่เราเป็นหัวแถวเราอาจจะต้องกลายเป็นกลางแถวหรือหางแถวเพราะฉะนั้นหากเราต้องการสร้างความสำเร็จให้ยิ่งใหญ่กว่าระดับประเทศเราต้องกล้าที่จะดึงตัวเองออกไปจากคำว่าแชมป์ประเทศไทยพูดถึงตัวพ่อแห่งวงการแข่งขันมอไซค์หนึ่งชื่อที่ทุกคนนึกถึงคือวาเลนติโน รอสซี่ตัวพ่อนักบิดชาวอิตาลีวัย40เจ้าของแชมป์โลกถึง9สมัยแห่งทีมยามาฮ่าที่ลงแข่งในศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโมโตจีพีนอกจากที่รอสซี่จะเป็นนักแข่งระดับโลกแล้วเขายังมียามาฮ่า VR46 Master Camp หรือแคมป์ที่เนรมิตขึ้นมาเพื่อทำการฝึกซ้อมฝึกฝนเทคนิคต่างพัฒนาและปลูกปั้นเสริมทักษะการขับขี่ให้กับบรรดานักบิดรุ่นใหม่ให้ก้าวตามรอยเท้าจากเยาวชนสู่ระดับโลกและยังส่งนักบิดเข้าแข่งในรายการแข่งขันระดับโลกในรุ่น Moto 2 อีกด้วยซึ่งเมื่อในปี2018ที่ผ่านมาทางทีมแข่งของ Yamaha Thailand ได้ส่งสแตมป์อภิวัตวงธนานนท์นักบิดดาวรุ่งของไทยเข้าสู่แคมป์ของตัวพ่อนักบิดระดับโลกคนนี้เพื่อรับประสบการณ์อันล้ำค่าและในปีนี้เป็นโอกาสของ2ดาวรุ่งจาก Yamaha Thailand Racing Team ที่ได้รับโอกาสเข้าสู่แคมป์ VR46 ก็คือเคมินคูโบรถเบอร์9แชมป์โมเทกิรถเรสรุ่น ST600 และตีอนุภาพซามูนรถเบอร์50แชมป์เอเชียโปรดักชั่น 250cc แชมป์การแข่งขันมอเตอร์ไซค์แบบมาราธอน4ชั่วโมงที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่โหดที่สุดที่ประเทศญี่ปุ่นบรรดาแชมป์ที่พวกเขา2คนได้มาอาจเป็นถ้วยรางวัลที่บรรดานักบิดรุ่นใหม่ต่างฝันถึงไม่แปลกที่บางคนหากได้ถ้วยเหล่านี้มาแล้วจะรู้สึกภูมิใจและมีความรู้สึกว่าเขาคือเบอร์หนึ่งแต่ความจริงแล้วถ้วยรางวัลเหล่านั้นอาจจะไม่มีความหมายหากพวกเขายังยึดติดกับแชมป์เหล่านั้นและไม่กล้าที่จะสู้ต่อไปเพื่อไปสู่ระดับโลกคำว่าแชมป์ประเทศไทยหรือแชมป์เอเชียพวกเขาต้องเก็บใส่กล่องไว้ที่บ้านเพราะ2นักบิดแห่ง Yamaha Thailand รู้ดีว่าเมื่อมาที่แห่งนี้เขาทั้ง2คนจะกลายเป็นแค่พวกกลางแถวหรือหางแถวซึ่งทัศนคติที่ดีการเปิดใจยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ยึดติดกับคำว่าแชมป์ของเขาทั้ง2คนจะส่งผลให้พวกเขาได้ก้าวไปสู่ระดับโลกพร้อมสร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอน Sport Mafia เชื่ออย่างนั้น